ตั๊กกะแตนไม่ทนโดนสะกิดแผลเก่าวอนอย่าแซวถึงคนในอดีตซื่อสัตย์ถูกกระทำไม่ใช่เรื่องน่าขำตั๊กกะแตนชลดาไม่ทนโดนสะกิดแผลเก่าบ่อยวอนแฟนเพลงอย่าแซวถึงคนในอดีตลั่นผู้หญิงซื่อสัตย์ถูกกระทำไม่ใช่เรื่องน่าขำโดนหยอกโดนแซวบ่อยถึงอดีตที่จบไปแบบไม่สวยจนต้องออกมาห้ามปรามแฟนเพลงกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวตั๊กกะแตนชลดาที่ล่าสุดออกมาโพสต์คลิปขณะที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีงานหนึ่งแล้วคล้ายว่ามีคนเอารูปอะไรมายื่นให้เธอดูหน้าเวทีเธอจึงพูดใส่ไม่ว่าจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามคนคนหนึ่งที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องราวของความรักแต่ว่าถูกกระทำมันไม่ใช่เรื่องน่าขำนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวดของคนคนหนึ่งโดยเธอมองลงไปที่คนแซวแล้วพูดต่อเป็นภาษาอีสานว่าเข้าใจอยู่ว่าหยอกแต่ข่อยสังเจ้าอีหลีแต่ก่อนที่บรรยากาศจะเข้าโหมดดราม่าก็มีเสียงทีมงานพูดใส่ไม้มาชงมุกให้สาวตั๊กกะแตนว่าเกลียดคนที่เอามาให้ดูหรือเกลียดคนในภาพโดยนักร้องสาวก็พูดไปอย่างขำๆบอกว่าเกลียดคนในรูปพร้อมหัวเราะเรียกบรรยากาศสนุกสนานกลับคืนมาและตบท้ายก่อนเข้าเพลงว่าก็ช่างมันเถอะแต่ทุกวันนี้อยากจะบอกเหลือเกินว่าถ้าไปบอกเขาได้บอกว่าขอบคุณมากนะที่เดินออกไปจากชีวิตฉันทั้งนี้ตั๊กกะแตนได้เอาคลิปมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมเขียนแคปชั่นว่าบ่อยครั้งที่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีคนชอบพูดถึงหรือแซวเรื่องอดีตของแตนในขณะที่แสดงอยู่บนเวทีแตนอยากจะบอกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งซื่อสัตย์กับเรื่องราวของความรักแล้วถูกกระทำมันไม่ใช่เรื่องน่าขำหรือเรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวดของคนคนหนึ่งเข้าใจนะคะว่าหยอกแต่แตนก็ไม่ได้อยากพูดถึงอีกแล้วฉันลืมไปนานแล้วทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขกับตรงนี้มากฝากถึงแฟนแฟนไม่ต้องพูดถึงให้แตนได้ยินอีกแตนไม่อยากได้ยินและไม่อยากจะรับรู้ต่างคนต่างอยู่มันจบไปนานแล้วขอบคุณนะที่เดินไปจากชีวิตฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตั๊กกะแตนชลดาชมคลิปโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมากมายและติงไปถึงคนที่มาแซวว่าไม่ควรทำแบบนี้โดยตั๊กกะแตนได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าแตนไม่ได้โกรธคนที่ถามนะคะแต่ก็ไม่ได้ที่ต้องพูดอย่าว่าเขาเลยนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยความสนุกปากแต่เมื่อคืนแตนพูดความในใจไปแล้วคือแตนโดนถามมา 2-3 งานติดๆเลยต้องพูดบ้างคิดว่าเขาคงจะเข้าใจความรู้สึกแตนมากขึ้นขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะแตนอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะตอบได้ไม่หมดถึงจะลืมไปแล้วแต่โดนสะกิดบ่อยๆก็ไม่โอเคเหมือนกันเด้อขอบคุณข้อมูลและภาพจากตั๊กกะแตนชลดานาวินต้าประกาศกล้าวหนวดปืนต้องมาลูกสาวน่ารักขนาดนี้นาวินต้าประกาศกล้าวหนวดปืนต้องมาลูกสาวน่ารักขนาดนี้นาวินต้าประกาศกล้าวยิ่งนับวันยิ่งโตขึ้นความน่ารักยิ่งทวีคูณสำหรับน้องลูก้าลูกสาวคนโตของอดีตนักร้องดังต้านาวินกับนักธุรกิจสาวน้ำหวานพัศวีที่เรียกว่าฉายแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กและมีออร่าความสวยมากออกมาอย่างเด่นชัดล่าสุดไฮโซน้ำหวานยกครัวพากันไปเที่ยวสูดอากาศสดชื่นที่เชียงใหม่ก็อดไม่ไหวกับความน่ารักของลูกสาวตนเองถึงกับต้องถ่ายคลิปวิดีโอนำมาให้แฟนได้ชื่นชมกับความน่ารักของลูกสาวตนเองผ่านไอจีนุ่มวันพร้อมกับมีข้อความว่าทนความน่ารักของลูก้าไม่ไหวต้องถ่ายนิดสักหนึ่งนาวินต้าประกาศกล้าว
ด้านพ่อตานาวินเมื่อเห็นความน่ารักบวกกับความทะเลนของน้องลูก้าถึงกับทนไม่ไหวประกาศผ่านไอจีส่วนตัวนาวินต้าข้อความว่าหนวดกับปืนต้องมาแล้วนาวินต้าประกาศกล้าวมีชาวเน็ตส่งข้อความเข้ามาแซวเป็นจำนวนมากอาทิตอนแรกไม่เปิดเสียงนึกว่าเพลงรำระบำชาวเกาะน่ารักกบกอคูมพ่อเกียมปืนล้าแววน้องสวยมากบคุณพ่อคงต้องไว้หนวดอย่างเข้มเลยค่ะเป็นสาวแล้วแววเป็นต้นนาวินต้าประกาศกล้าวขอบคุณไอจีนุมวันนาวินต้าทัพขนไก่ดาวรุ่งกลับไทยหลังผลงานคว้า2เหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์โลกนักแบดมินตันดาวรุ่งไทยหลังทำผลงานคว้า2เหรียญทองแดงจากศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยทัพนักแบดมินตันดาวรุ่งไทยที่เดินทางไปแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ BWF World Junior Championship 2022ที่ซันตันเดย์ประเทศสเปนระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักแบดมินตันไทยคว้ามาได้2เหรียญทองแดงในประเภทชายเดี่ยวและชายคู่โดยล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบให้พลอากาศเอกมนทนสัชุกรอุปนายกสมาคมเดินทางไปต้อนรับนักกีฬาแบดมินตันพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับผลงานการแข่งขันในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้ทั้งหมด2เหรียญทองแดงจากประเภทชายเดี่ยวอีกคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลและประเภทชายคู่วินวิทยาจินตมุทธากับโฟกัสอภิรักษ์เกตระหงนอกจากนี้นักกีฬาคนอื่นๆก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้จะพลาดเหรียญรางวัลแต่คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมเชื่อมั่นว่านักกีฬาชุดนี้จะพัฒนาตนเองจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนด้านอีกคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเผยว่าพอใจกับผลงานในครั้งนี้ที่ทำได้ตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญในศึกเยาวชนโลกมาให้ได้ส่วนตัวยอมรับว่าสายการแข่งขันที่ออกมาในรายการนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรตั้งแต่รอบแรกเจ้าตัวพร้อมตั้งเป้าหมายในปีหน้าไว้ว่าขึ้นในระดับ World Tour 100กับ300ในปีหน้าและต้องทำผลงานให้ดีที่สุดขณะที่ทิ้งพิชามนโอภาสนิพัทรเปิดใจว่าพอใจในระดับหนึ่งที่สามารถเข้าถึงรอบ8คนในผลงานรายการเยาวชนโลก2022แม้จะลงแข่งขันเป็นครั้งแรกแต่ก็แอบเสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บหลังจากที่ตกรอบ8คนสุดท้ายนั้นอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายและจิตใจไม่ค่อยพร้อมจากการสูญเสียคุณปู่ก่อนไปแข่งขันรายการนี้1สัปดาห์หลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้พิงยังบอกอีกว่ายังต้องปรับสไตล์การเล่นและเพิ่มร่างกายมากกว่าเดิมในรอบต้นคู่แข่งแต่ละคนที่เล่นเน้นเกมบุกจัดจ้านแต่พอรอบ4จนถึงรอบ8คนสุดท้ายสไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นมากขึ้นและเล่นได้นานขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องไปปรับให้ได้ในรายการต่อๆไปเป้าหมายต่อไปของเธอก็คือจากการเข้าไปเล่นในศึกเวิลด์ทัวร์ให้ได้และต้องเข้ารอบลึกให้ได้ในทุกรายการที่ลงแข่งขันส้มสรัญรักวิทิศสาร
ดาวรุ่งหญิงเดี่ยวเปิดใจว่าภาพรวมในเยาวชนโลก2022ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงเล่นในรายการนี้แต่พอลงไปเล่นแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดแต่ผลงานโดยรวมๆยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่มากส่วนทัวร์นาเมนต์ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน17ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแบดมินตันเอเชีย U17 and U15 จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2022ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2565นี้โดยในขณะนี้ทัพนักกีฬากำลังทำการแข่งขันไฮโลโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐ 1-6 พฤศจิกายนต่อด้วยรายการออสเตรเลียนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 300ทั้ง2รายการซึ่งเป็นการเก็บคะแนนรายการสุดท้ายก่อนที่จะตัดอันดับเหลือ8คนที่ดีที่สุดในการไปเล่นรายการสุดท้ายของปีในศึก World Tour ไฟนอลที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่14-18ธันวาคม65ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FacebookBadminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย